สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาทำคลิปกันอีกแล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาทำคลิป4ความเชื่อโบราณในสมัยก่อนค่ะใช่ค่ะงั้นเพื่อนๆนะคะมารอดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าความเชื่อแรกเนี่ยคืออะไรไปดูกันเลยไปดูค่ะช่วงนี้ปวดตาจังเลยอ่ะไปไหนก็ลำบากปวดปวดไปเล่นกับใครก็ไม่ได้มีแต่คนรังเกียจแย่จังแม่ช่วงนี้การบ้านฟิล์มเยอะเยอะไม่รู้ครูหมีจะสั่งอะไรนั่งหนาสั่งเอาสั่งเอาเด็กทำไม่ทันแล้วเนี่ยแล้วพี่ฟิล์มทำเสร็จหรือยังเนี่ยยังเลยแม่ก็บอกอยู่ว่างานมันเยอะแม่นั่นน้องฟิล์มนี่มาเดินเล่นอะไรแถวนี้อ่ะน้องฟิล์มไปไหนมาลูกสวัสดีค่ะป้าเดือนจะไปไหนเหรอน้องฟิลนี่เย็นแล้วนะลูกยังใส่แว่นตาน้ำอยู่เหรอลูกอ๋อมันเป็นเทนะค่ะปกติไม่เคยเห็นน้องฟิลใส่แว่นเลยนะเป็นไรหรือเปล่าน้องฟิลเปล่าค่ะแค่ปวดตาค่ะปวดตาทำไมต้องใส่แว่นดำด้วยอ่ะใส่แล้วมันหายปวดค่ะปวดตาทำไมไม่ไปหาหมอใส่แว่นแล้วมันจะหายปวดได้ไงไม่เป็นไรหรอกค่ะปวดนิดเดียวน้องฟิลไหนป้าขอดูหน่อยลูกไหนป้าขอดูหน่อยลูกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้ค่ะป้าอย่าทอหนูอายไหนไหนป้าขอดูหน่อยไม่ได้ไปหาหมอไหมลูกไม่เอาค่ะน้องฟิลมีอะไรบอกป้าได้นะลูกหนูแค่ปวดตาเฉยๆค่ะไม่มีอะไรจริงๆไหนไหนให้ป้าดูหน่อยอย่าป้าไม่บอกใครหรอกลูกนะป้าเดือนไม่บอกใครจริงๆนะคะได้ได้ป้าสัญญา เฮ้ยเฮ้ยน้องฟิลตาแดงโบราณเขาบอกว่าถ้าเจอคนตาแดงให้แลบลิ้นใจพี่ฟิล์มแล้วไหนบอกว่าจะไม่บอกใครไงคะเห็นแค่นี้ก็แลบลิ้นแล้วก็ถุยน้ำลายใส่หนูเลยเหรอใจร้ายจังดีนะพี่ฟิล์มที่ต้องแลบลิ้นใส่อ่ะไม่งั้นเป็นตาแดงแน่เลยใช่แม่เกือบแล้วไงดีนะแลบลิ้นทันดีนะเนี่ยโบราณเขาบอกไว้ถ้าเจอคนตาแดงให้แลบลิ้นใส่พี่ฟิล์มจริงแม่เกือบจะตาแดงแล้วไงล่ะถ้าไม่แลบลิ้นอ่ะแม่ฟิล์มเนี่ยนะทั้งแลบลิ้นแล้วก็ถุยน้ำลายใส่เลยเนี่ยกลัวตาแดงแม่ตาแดงป่ะเนี่ยดูซิพี่ฟิล์มผมพี่ฟิล์มก็ออกช้ำๆนะลูกตรงไหนแม่ตรงไหนแม่เราต้องชิงแลบลิ้นกันแล้วแหละเราเป็นแค่ตาแดงนะไม่ใช่เป็นโรคระบาดตอนแรกบอกว่าขอดูจะไม่บอกใครพอเปิดให้ดูปุ๊บแลบลิ้นใส่ใหญ่เลยนิสัยไม่ดีเลยกลับบ้านดีกว่าไม่มีใครรักเราพี่ฟิล์มอันนี้ไม่ต้องตอบตรงนี้ออกมาไม่ใช่น้องฟิล์มมันต้องอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ใครเขาจะไปไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่น้องฟิวนี่แน่บอกแล้วไงไม่เคยฟังมันต่อตรงนู้นพี่ฟิล์มจะมาตีหัวหนูทำไมเนี่ยก็น้องฟิวบอกไม่ฟังอ่ะตบหัวน้อยอย่างนั้นไม่ได้นะลูกทำไมอ่ะแม่พี่ฟิล์มโบราณเขาบอกว่าถ้าตีหัวน้องอ่ะน้องจะนอนฉี่ลาดนะลูกใช่เหรอแม่ฟิล์มตีเบาๆเองนะน้องฟิวน้องตีเบาๆเองใช่แม่ก็โบราณเขาบอกไว้คืนนี้ระวังนะอย่านอนฉี่ลาดนะลูกจ้าน้องฟิวสามทุ่มแล้วพี่ว่าเรานอนเถอะนอนเถอะค่ะง่วงฝันดีน้องฟิวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอีกอะไรเปียกๆใครทำน้ำหกตรงที่นอนอะน้องฟิวชีล่าดอน้องฟิวตื่นพี่เปียกหมดแล้วเนี่ยชีล่าทำไมเปียกเปิดอะไรแฉะเลยน้องฟิวเป็นไรพี่ฟิล์มใครอะไรเปียกก็น้องฟิวฉี่ลาดเนี่ยไหนของพี่ฟิล์มหรือเปล่าไม่เปียกนะของพี่อ่ะดูของน้องฟิวเนี่ยเป็นดวงเลยตรงตูดนะพี่ฟิล์มเหมือนที่แม่บอกไว้หรือเปล่าถ้าโดนตบหัวจะนอนฉี่ลาดพี่ว่าใช่แน่เลยน้องฟิวดูดิน้องฟิวนอนฉี่ลาดเลยอ่ะแล้วใครจะเปลี่ยนผ้าปูล่ะทีเนี้ยพี่ไปแล้วไปอาบน้ำก่อนโอ้ยเหนียวอะไรหนูไปด้วยค่ะไปเปียกหมดเลยน้องฟิววันเกิดพี่อ่ะพี่ได้ตุ๊กตามาใหม่ด้วยนะน่ารักจังเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวก็มีนะมิกกี้กับมินนี่พี่ก็มีทอยสตอรี่ด้วยนะเป็นแถวเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวยังไม่นอนเหรอลูกยังไม่ง่วงเลยแม่เด็กแล้วนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอีกลูกนอนได้แล้วลูกปะแล้วอย่าลืมห่มผ้าด้วยนะค่ะแม่
ี่ฟิล์มน้องฟิล์มนอนก็ห่มผ้าด้วยนะลูกไม่ห่มหรอกแม่มันร้อนโบราณเขาบอกว่านอนไม่ห่มผ้าผีจะดึงขานะลูกจริงเหรอแม่ก็โบราณเขาบอกไว้อะลูกได้แม่เดี๋ยวฟิล์มกับฟิล์มจะห่มผ้าค่ะแล้วนอนได้แล้วนะได้แล้วอย่าลืมห่มผ้านะเด็กๆคุณนายค่ะนะค่ะน้องฟิล์มแม่ห่มผ้าอีกแล้วร้อนก็ร้อนโอ้ไม่ห่มหรอกเนาะร้อนมากเลยน้องฟิลใครดึงขาหนูไม่รู้เหมือนกันแต่หนูก็โดนนะน้องฟิลพี่ก็โดนเหมือนกันดึงขาพี่ไปเลยเนี่ยพี่ฟิล์มเหมือนที่แม่บอกเมื่อกี้ไหมแม่บอกว่าถ้านอนไม่ห่มผ้าจะโดนผีดึงขาน้องฟิลเรามองลงไปก็เห็นมีอะไรเลยนอนต่อเถอะน้องฟิลสงสัยละมั้งน้องฟิลพี่ว่าเราคงฝันเบ้งอะน้องฟิลใครดึงขาพี่อีกแล้วก็ไม่รู้อ่ะหนูก็เหมือนกันพี่ฟิล์มน้องฟิล์มผีหรอแม่ช่วยด้วยผีจับขาดูแม่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 แล้วพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนอนไม่ห่มผ้าเหรอลูกไม่ได้ห่มเลยแม่มันร้อนแม่บอกแล้วนอนไม่ห่มผ้าผีจะมาดึงขาได้ค่ะแม่วันหลังฟิล์มกับฟิล์มจะนอนห่มผ้าห่มอย่างเดียวไม่พอนะแม่คุมปองด้วยน้องฟิล์มเมื่อกี้น่ากลัวจังเลยน้องฟิล์มเห็นไหมเงาดำดำเห็นค่ะนอนเถอะพี่ฟิล์มอย่าไปน้องฟิล์มวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันที่16แม่เฮ้ยงั้นก็วันหวยออกกันสิลูกใช่ค่ะแม่ซื้อลอตเตอรี่มาหลายใบด้วยที่กี่โมงแล้วเนี่ยใกล้หวยออกยังเนี่ยใกล้แล้วแม่ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวแป๊บนึงน้องฟิลถ้าแม่ถูกรางวัลที่1นะแม่จะพาไปเที่ยวรอบโลกเลยนะขอถูกนะแม่แม่พาแต่น้องฟิลไปเหรอไม่พาฟิล์มไปด้วยหรอพาไปหมดแหละพี่ฟิล์มพาลาเต้ไปด้วยแม่ตอนที่แม่ซื้อลอตเตอรี่ถ้าแม่เก็บไว้นะแม่ก็พาฟิลไปเที่ยวได้แล้วหมดเดี๋ยวซื้อนี่แหละน่าความสุขของแม่นิดๆหน่อยๆเองแล้วพี่ฟิล์มอ่ะปั่นผ้าเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วแม่เนี่ยเดี๋ยวฟิลว่าจะออกไปตากยูอ่ะรีบไปตากไปน้องฟิลถ้าแม่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยแม่จะเอาตังค์ไปทำอะไรเนี่ยแม่ให้มันถูกก่อนไหมแล้วค่อยคิดวันนี้ตากผ้าหน้าบ้านดีกว่าจะได้ไม่ต้องเก็บเสื้อผ้าไกลพี่ฟิล์มทำไมมาตากผ้าหน้าบ้านเนี่ยน้องฟิลทำไมล่ะแม่ก็โบราณเขาบอกว่าตากผ้าหน้าบ้านจะบังโชคบังลาภสิลูกมันเกี่ยวกันเหรอแม่เกี่ยวสิน้องฟิลก็ตากผ้าหน้าบ้านน่ะแล้วก็ทำให้เราอ่ะไม่มีโชคมีลาภนะลูกเดี๋ยวแม่ต้องไปเตือนพี่ฟิล์มตั้งหน่อยละงวดนี้แม่ซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะเดี๋ยวมันจะบังโชคบังลาภแม่เดี๋ยวแม่จะไม่ถูกพี่ฟิล์มวันนี้ทำไมมาตากผ้าหน้าบ้านนะลูกแม่ก็ฟิล์มอยากเก็บเสื้อผ้าไกลอ่ะฟิล์มก็เลยมาตากหน้าบ้านเก็บง่ายด้วยพี่ฟิล์มโบราณเขาบอกว่าตากผ้าหน้าบ้านจะบังโชคบังลาภไร้สาระนะแม่ก็ตากผ้าเองนี่มันปีอะไรแล้ว2019แล้วน่ะตามใจฟิล์มแล้วกันแม่เข้าบ้านดีกว่าน้องฟิล์มมามาลุ้นกับแม่ลูกฉลากกินแบ่งเขากำลังออกแล้วลูกมามาลุ้นลุ้นลุ้นเอ้ยไม่ถูกอ่ะออกแล้วแม่ดูสิแม่ซื้อ645มันออก65เห็นไหมพี่ฟิล์มแม่บอกแล้วจะตากผ้าหน้าบ้านเห็นไหมแม่ไม่ถูกเลยแม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฟิล์มอ่ะฟิล์มแค่ตากผ้าก็ตากผ้าหน้าบ้านอ่ะมันบังโชคบังลาภแม่ดูสิแม่ไม่ถูกเลยอะไรของเขาเนี่ยพี่ฟิล์มซักผ้ายังลูกซักแล้วแม่ฟิล์มเพิ่งนึกได้เลยว่าฟิล์มอ่ะปั่นผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวฟิล์มขอไปตากก่อนนะวันนี้ลอตเตอรี่ออกอีกแล้วนี่นะจริงด้วยแม่แค่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวน้องฟิล์มมาลุ้นเป็นเพื่อนแม่นะลูกจ้าวันนี้แดดจ้ามากตากผ้าแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แห้งละมั้งวันนี้ตากข้างบ้านด้วยแดดดีสุดๆเลยผ้าก็คงจะแห้งไวได้รีดเลยพี่ฟิล์มตากผ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะแม่ฟิล์มตากไว้ข้างบ้านพี่ฟิล์มตากไว้ข้างบ้านเหรอลูกใช่แม่วันนี้มีลุ้นแม่ซื้อไว้ถ่ายใบเลยพี่ฟิล์มช่วยแม่ตรวจลอตเตอรี่หน่อยลูกอ้าเอามาสิแม่เดี๋ยวฟิล์มดูให้น้องฟิล์มช่วยแม่ตรวจด้วยลูกได้ค่ะแม่อันนี้ถูกใช่เปล่า
เอ้ยใช่จริงๆด้วยพี่ฟิล์มแม่อันนี้ก็ถูกอุ้ยนี่ก็ถูกนี่ก็ถูกนั่นก็ถูกถูกทุกใบเลยเย้พอพี่ฟิล์มไม่ตากผ้าหน้าบ้านโชคลาภเข้ามาเต็มบ้านเลยเห็นไหมฟิล์มเชื่อแล้วค่ะแม่งั้นวันนี้เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพราะว่าแม่ถูกลอตเตอรี่เยอะเลยไปเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆพอดูคลิปของฟิลกับฟิลแล้วเคยได้ยินความเชื่อแบบไหนกันบ้างหรือเปล่าเม้นไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเพื่อนๆมีความเชื่อไหนมาบอกก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะใช่ค่ะแล้วน้องฟิลล่ะคะตอนตาแดงรู้สึกยังไงหลังออกยากมาค่ะแต่ฟิลรู้สึกว่าพอเป็นตาแดงใช่ไหมพอเพื่อนอีกคนนึงเห็นปุ๊บเขาจะแลบลิ้นจริงๆนะเพราะห้องฟิลก็มีคนทำแบบนั้นเหมือนกันใช่หนูก็มีใช่แต่ว่าฟิลยังไม่เคยลองนะแบบแลบลิ้นสิ่งอื่นต้องไปลองแล้วกลัวตาแดงงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย